ทกส.นะคะจัดประชุมสมาชิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ค่ะที่ศาลารวมใจเทศบาลเมืองราชบุรีนะคะธนาคารเพื่อการเกษตรจัดประชุมสมาชิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ของสาขาราชบุรีโดยมีนางสมนันท์เหล่าวณิชวิสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีพร้อมด้วยนายกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ของสาขาราชบุรีและสมาชิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์เข้าร่วมประชุมกว่า100คนสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนี้นะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่มีเงินฝากกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการจัดการศพของสมาชิกรวมทั้งช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมค่ะเพราะมีมโหฬารก็มีเป็นล้านล้านคนเรือนนะในของเราที่นี่7สมาคมนี่ 7,379 นะสมาคม2สมาคมก็7เพราะว่าถ้ามากกว่านี้นะเพราะมันมีองค์ประกอบหลายอย่างถ้าประมาณนี้นะที่สมาคมก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินที่จะต้องดูแลเพื่อนสมาชิกก็คือเงินสองถือว่าเป็นการทำบุญร่วมกันบางคนบอกโอ้ทำไมเสียมากจังจริงๆมันจริงๆสมแล้วที่เพื่อนๆของเราที่เป็นลูกค้าทกส.เราอาจจะไม่รู้จักยอมรับแต่เราทำบุญงานศพไม่ได้นะได้ไหมฮะอย่างหลังต้องล็อกติดนะแบบ